สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเทรดนะครับวันนี้วันที่7มีนาะปี2022ะครับก็วันนี้ตัวเส้นเด็กเนี่ยปรับตัวลงหนักมากมากเลยนะครับคือลบ45จุดนะครับปิดที่ระดับ1626นะครับคือระหว่างวันเนี่ยมีลงการลงไปต่ำกว่า1620ด้วยแล้วก็มีฟื้นตัวกลับขึ้นมาบ้างนะครับคือเส้นเด็กเนี่ยนะครับตามที่เราประเมินไว้ก่อนหน้าคือตั้งแต่มันหลุดตรงบริเน16 แปด้าลงมาเนี่ยมันก็เป็นการยืนยนันการเข้าสู่รอบการพักตัวใช่ไหมครับแล้วก็พักตัวลงมานะครับมุ่นสกปิดโลอีกวันนี้เปิดกระโดดเปิดแก๊ปแถมยังมีแรงขายใส่ในระหว่างวันนี้ก็เป็นลักษณะการพักตัวแต่ผมมองว่าตัวเส้นเด็กนะครับคือยอมรับว่าเป็นการพักตัวแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ต้องทําอะไรสักอย่างแล้วคือหน้าซื้อแลลวนะครับในสายสวิงเทรดนะครับหน้าซื้อแลลวนะครับเพราะว่ามันลงมาแตะแนวรับ หนึ่แล้วถ้าไปดูในภาพใหญ่เนี่ยในตัววิกเนี่ยหลุดไม่ได้นะครับถ้าหลุดเนี่ยภาพวิกเสียนะครับใน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 วิกเนี่ยคือถ้าจะภ,ภาพวิกเสียเนี่ยคือปิดวันศุกร์นะครับสัปดาห์นี้ปิดหลุดหนึ0งหกสเสียเลยครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันมันลงมาขนาดเนี้ยเป็น panic ซ e l l ด้วยนะครับถ้า้ถาดูใน pattern ถามว่า indicator ไม่ดีนะครับไม่ดีเลย ทั้งไ i, I s t o c h a s t i c m ็มไม่ดีเลยทั้งสิน้นแต่ตัวแพลกชันเนี่ยคือราคามันมาก่อนอินดิเคเตอร์อยู่แล้วนะครับถ้าใครเก่งกำไรอ่ะบุรีรัยนเนี่ยผมผมว่าน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าถ้าเทียบ r i s k reward แล้วเนี่ยคืออ่ะหลุดหนึ่งหกสองศูนย์หรือว่าเนี่ยแถวเนี่ยครับหนึ่งหกใครจะตั้ง stop loss ก็แถวเนี่ยผมผมให้เป็นไกด์ไลน์ไว้อ่ะครับหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งันหกร้อยอะไรเนี่ย stop loss แถวเนี่ย ก็ก็ถือก็ถือว่าแบบคุ้มค่าที่จะเสี่ยงดีกว่านะครับคือร i s ซ Reward มันได้ครับตรงเนี้ยเป็นไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเปิดลงอีกหรือเปล่าหรือว่าเด้งหรือว่าอาจจะแบบคลอเคลียตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับสําหรับตัวเซนเด็กเดี๋ยวขอดูอินเด็กนะครับช่วงวันนี้คือแบบมันมันพักตัวลงมาอย่างเซนท่าสิเนี่ยก็แตะโลเดิมนะครับคือแถวเออเก้าพนศนะครับเก้าพัศูนย เนี่ยครับเป็นเป็นแนวรับสําคัญเลยนะครับสำหรับตัวเซ็นห้าสิบจุดไฮเดิมโลสองรอบนะครับเนี่ยครับโลสองรอบนั่นคือคือแบบต้องแอคชั่นแล้วละ่ะผิดก็ไม่เป็นไรผิดก็ไม่น่าเกียดนะรตรงนี้นะครับสําหรับตัวตัวเซ็นห้าสิบ mai ล่ะเ mai ก็ย่อครับ mai ก็พักลงมา mai ก็ถือว่าเป็นแนวรับนะครับแถวนี้อืม เอยังไม่สวยเท่าเซทห้าสิบนะนะครับอขอดูเอสเซ s Z ด้วยแล้วกันโอ s เ oh, หลุดนะครับเอสเหลุดดังนั้นเนี่ยหุ้นที่จะงัดเนี่ยผมผมมองมองไปหุ้นใหญ่ครับคือแบบเซทห้าิบเลยครับอืมเข้าแนวรับพอดีเลยสำหรับตัวเซทห้าสิบส่วนเดี๋ยวเดียวผมมีให้ดูว่าทำไมมันน่าเกงกไรนะครับคือหุ้นสแกนวันนี้แหละเดี๋ยวเอามาดูนะครับ ดูโมดัลทีกันก่อนแล้วกันโมดัลทีมวันนี้สพอสอสอพ,อสอพอนี้ยังยังไม่ถือแบบย่อไม่เยอะ,ะครับแต่สพก็ที่เตือนเตือนกันไว้ก็คือแบบมันขึ้นมาค่อนข้างมากใกล้แนวต้านปีสองพันสิบแปดตรงเนี้ยครับหนึ่งพันหนึ่งร้อหกสิบอาจจะมีแบบยอ่ยอยอ่อได้บ้างสพแต่ว่าแนวโน้มยังยังดีอยู่นะเ okay, คแบงค์้านปูพอทอกาฟดูกราฟสิ กราฟนะครับอืมกรับนี่พักตัวนะครับหลุดแนวรับนะครับตอนแรกกนระับมองผมมองเป็นไซเบอ์ออกข้างบริเวณนี้แต่ว่าหลุดแนวรับลงมาอย่างนี้ก็พักฐานพักฐานแต่ว่าอืมเป็นพักฐานยังยังภาพใหญ่ยังเป็นบวกอยู่นะสำหรับตัวกราฟแต่ว่าระยะกลางเนี่ยพักฐานลงมาแล้ว น,นี่ชะลอกันไปก่อนก็ได้ตัวกัฟหรือว่าจะเก็งกำไรระยะสั้นก็ได้นะครับเออมาดูหุ้นสแกนหุ้นสแกนอันนี้นะครับ breakout A5 นะครับอันนี้ breakout ตัวเดียววันนี้ลงทั้งตลาดนะครับดูนี่ครับ dip on up trend โอ้โหวันนี้พูดไม่หมดแน่นอน,นครับคือแบบเนี่ยครับกี่ตัวเนี่ยสามสิบหกตัวครับ AIT, Amata, AWC, BAM, BBL, b l a Brook, BYD, Com7, c, c p r CPN, CCR, CEE, JAF, อ่าดูนะดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเผื่อใครมีมีหุ้นดิฟออนแอตเทรนในพอร์ตหรือว่าสนใจนะครับแย a ง KKP แลนั่นเฮานไมนี่ไม่ใช่ครับอันนี้อินเด็ก่อโมโนโ n น x กส์โอริพิจดวิบันบีสบา SKN สปา l ลเอสวีไอทูยูพีเอไวส์มเนี่ยครับดิฟออนและอัพเทรนนะครับน่าสนใจโอโซบิกรมซีเคซีพีเออีพีจไออาร์พีซีเอสซีบีทีนะครับวอลุ่มสไปเอห้าบีกริมซีเอันนี้ไม่ใช่ครับนี่หุ้นกองทุนเวียดนามของบัวหลวงครับนุสาพีจีสบายสิริวันนี้ขอไม่ดูหุ้นหลาย กราฟลายตัวแล้วกันขอพูดถึงนี่เลยดิฟออนเทรนด์โผล่มาเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับน่าสนใจต้องบอกว่าน่าสนใจการโผล่มาแบบพร้อมเพียงกันอยู่อะพร้อมเพียงกันหมายถึงแบบภาพรวมตัวตลาดก็เช่นเดียวกันนะครับคือแบบเป็นยอ่อในขาขึ้นผมยังจังหวะเนี้ยครับเป็นจังหวะซื้อเนียตอนก่อนหน้าเนี้ยผมมองพักตัวยังยังให้แบบ ให้ลดพรให้อะไรนะแต่ว่าเนี่ยมันลงมาขนาดในวันเนี้ยมันได้แล้วครับคือแบบราคามันได้แล้วน่าสนใจแม้ว่ามันยังพักตัวก็จริงอะหลุดก็สต็อปลอสสั้นอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็วันนี้ก็อยากให้ลองกลับไปดูหุ้นเช็คนะครับดูอ f ฟ i ินนัทเทนสักรอบหนึ่งครับเผื่อแบบใครแบบมีหุ้นที่แบบน่าสนใจแล้วแบบอยากเข้าซื้อเนี่ยครับเนี่ยครับพวกเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจนะ แต่ว่าก็ต้องดูดูไปตัวๆว่าตัวไหนแบบเฮ้ยมันเข้าแนวรับตัวไหนมันแบบมันน่าซื้อลิ์รีวดต่ำอย่างเงี้ยนะครับอืมก็ฝากไว้สำหรับตัวเซนเด็กหวังว่าพรุ่งนี้ไม่หลุดนะหนึ่งหกสองศูนย์อย่าปิดหลุดพอแล้วครับถ้าปิดหลุดนี่ผมผมผมจะพลิกมุมมองภาพใหญ่ตัวเซนเด็กอาจจะเข้าสู่ตลาดหมีเลยนะถ้าปิดหลุดแต่ว่าต้องก็ต้องดูหลายๆองค์ประกอบอีกอะ แต่ว่าถ้าตามปพิกิริยเนี่ยมันไม่ควรเลยครับเส้นเด็กปิดหลุดหนึ่งหกสองศูนย์นะครับก็อยากให้ยืนได้นะยืนแล้วก็ถ้ารีบาวนะอ่ะพูดถึงอะ่ะเวลาลงนะครับคือเวลาลงเนี่ยมันลงแรงแล้วลงด้วยความความกลัวใช่ไหมครับคือแบบลงแรงแต่ว่ารีบาวตอนเนี้ผันผล,ผลมันสูงเวลารีบาวเนี่ยมันก็จะรีบาวแรงนะเนี่ยลองสังเกตลอ,อกกันแบบลงเนี่ยจังหวัดนี้ก็ใช่ครับลงมาแรงๆเลย พีบ้าปุ๊บเป็น V-shape ขึ้นมาเลยเหมือนกันครับช่วงนี้พรีบ้าปุ๊บเป็น V-shape หลายๆช่วงครับให้เห็นเนี่ยเป็น V-shape ขึ้นมาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันบอททอมตรงไหนแหละแต่ว่าก็ก็รุนได้นะครับสำหรับตัวเซนเด็กวันนี้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวเซนเด็กการลงทุนในหุ้นช่วงนี้ก็ต้องเป็นช่วงแบบความผันผวนสูงแหละก็ยังสิ่งที่มันจะทําให้เรา ผ่านไอ้พวกเนี้ยเหตุการณ์พวกเนี้ยไปได้คือ m ั n นี่เมเน e เม n นที่ดีแล้วก็ m ม n d เซ็ก็คือวินัยนะครับคือมันนี่ a มเน e เม n นทํเ่ยทำให้เรารอดจากเหตุการณ์แต่วินัยเนี่ยถ้าเรามีระเบียบแผนการเทรดที่ชัดเจนมันจะทําให้เราสามารถกินกําไรจากการเหตุการณ์แบบพวกนี้ด้วยด้วยเพราะว่าเราทําตามวินัยของเรานั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับคร่าวๆเพียงเท่านี้ก็ หวังว่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับจากคลิปนี้นะครับก็ขอ,อให้โชคดีในการเทรดสวัสดีครับ